ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกถือธุดงควัตเมื่อสามเณรเกี่ยวฝึกเจริญภาวนาอยู่กับหลวงพ่อปริงที่วัดแจ้งอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ด้วยความตั้งใจอย่างดียิ่งแม้ครั้งแรกจะไม่เข้าใจมากนักแต่เมื่อได้ลงมือปฏิบัติปรับรู้สึกชอบและมีความก้าวหน้าในการเจริญสมาธิอย่างรวดเร็วที่เป็นเช่นนี้ด้วยสามเณรเกี่ยวอายุยังน้อยยังไม่เคยผ่านชีวิตอย่างชาวโลกจิตมีความบริสุทธิ์เปรียบเสมือนผ้าขาวที่ยังไม่ผ่านการใช้งานไม่มีความรักโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาเข้ามารบกวนจึงสามารถทำให้จิตสงบนิ่งได้เร็วและด้วยอุบายวิธีใช้ความกลัวขจัดความฟุ้งซ่านของวิปัสสนาจารย์ใหญ่แห่งเกาะสมุยนามหลวงพ่อปริงต่อมาหลวงพ่อปริงได้นำสามเณรเกี่ยวออกธุดงจาริกไปตามที่ต่างๆรอบเกาะสมุยเพื่อเรียนรู้วิธีถือธุดงควัตเป็นเบื้องต้นการที่หลวงพ่อปริงนำสามเณรอายุ12ขวบปีออกธุดงเนื่องจากท่านต้องการฝึกให้รู้วิธีธุดงควัตตามแบบอย่างพระสงฆ์สมุยสมัยโน้นซึ่งโดยมากเป็นพระกรรมฐานชั้นมือเดียวบนเส้นทางรอบเกาะสมุยล้วนเป็นเส้นทางธุดงของพระซึ่งเดินเท้าไปตามป่าตามเขาผ่านสวนมะพร้าวไร่นาชาวบ้านเห็นพระธุดงถือเป็นเรื่องธรรมดาก็ถวายข้าวถวายน้ำแล้วท่านก็เดินทางต่อก่อนหน้าที่หลวงพ่อปริงจะธุดงข้ามทะเลมาพำนับอยู่ที่เกาะสมุยนั้นท่านบวชอยู่ที่ชัยยาและจำพรรษาอยู่ชัยยาระยะหนึ่งจากนั้นได้ออกธุดงจาริกไปในที่ต่างๆก่อนมาสู่วัดเขาแก้วอำเภอกาญจนดิษฐ์พำนับอยู่ที่นั่นนานหลายพรรษาได้ศึกษาทั้งพระปริยัติและปฏิบัติตลอดจนสัพพวิทยารอบด้านจนเจนจบบนแผ่นดินใหญ่ชื่อเสียงด้านกรรมฐานและการถือธุดงของท่านจึงเป็นที่รู้จักแก่บุคคลโดยทั่วไปอยู่ก่อนแล้วการเดินทางข้ามทะเลสมัยนั้นค่อนข้างลำบากไม่มีเรือข้ามฟากอย่างทุกวันนี้หลวงพ่อปริงต้องใช้เรืออย่างเล็กติดใบที่ทำขึ้นเองให้ลมพัดจาริกรอนแรมในทะเลข้ามคืนวันฝ่าอันตรายกลางคลื่นลมแต่ท่านก็มีใจเด็ดเดี่ยวข้ามมาเมื่อหลวงพ่อปริงมาอยู่ปกครองวัดแจ้งท่านทำหน้าที่เจ้าอาวาสอย่างดีด้วยการนำวิธีของพระกรรมฐานตลอดจนธุดงควัตที่ท่านถือปฏิบัติมาฝึกอบรมบุตรหลานชาวเกาะสมุยผู้ที่บวชอยู่กับหลวงพ่อปริงล้วนผ่านการฝึกเช่นนี้กันทุกคนเมื่อท่านฝึกศิษย์ให้นั่งในป่าช้าพอสมควรก็นำออกธุดงด้วยตัวเองจนผู้คนเล่าลือถึงวิธีฝึกศิษย์อย่างเข้มงวดของหลวงพ่อปริงวัดปฏิบัติตลอดจนศีลาจารวัดของหลวงพ่อปริงเคร่งครัดเสมอต้นเสมอปลายเช่นนี้จึงได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวเกาะสมุยทำให้บุตรหลานที่บวชเนนหรือบวชพระต่างก็มุ่งมาขอฝากตัวเป็นศิษย์อยู่วัดแจ้งเพิ่มมากขึ้นวัดแจ้งได้กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติที่สำคัญของเกาะสมุยในเวลาต่อมาสามเณรเกี่ยวเป็นหนึ่งในศิษย์ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามแนวทางพระกรรมฐานและการถือธุดงควัตของหลวงพ่อปริงแม้ในภายหลังสามเณรเกี่ยว
จะเจริญก้าวหน้าในการศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นสูงจนสำเร็จปริยัติธรรม9ประโยคได้รับการยอมรับให้เป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งมีสมณศักดิ์สูงขึ้นตามลำดับเป็นสมเด็จพระราชาคณะในตำแหน่งสำคัญของสังฆมณฑลที่สมเด็จพระพุทธาจารย์และดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแต่เจ้าประคุณสมเด็จก็ยังระลึกถึงพระคุณคุณูปการของหลวงพ่อปริงด้วยเคยได้ศึกษาพระปริยัติและปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อปริงอยู่ช้านาน